ぼうやっちゃう。はい、皆さん今お金を節約していますか？財布はどうやってお金を貯めますか？最も多い答えは銀行にお金を預けるに相違ないではないでしょうか。しかしそうした銀行って子供にしてはちょっと不便だとファちゃんは思うんですけど、親からもらってきたお小遣いも少ないですし、それに対してね、一番良い子供に向けの預け方は貯金箱に限りだと思うんですけど、日本の貯金箱といったらどういうイメージですかね。はい、ということで本日いたずらバンクという貯金箱を紹介させていただきます。せーの、の。トランスジェンダーのファーちゃんでございます。ちょこちょこよっちゃーやっほー。音声いたずらバンクคืออะไรถ้าเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องความน่ารักคิกุคาวาอิคาวาอิไม่เว้นแต่กระปุกออมสินค่ะอิตาจุระแบงก์ชื่อของกระปุกออมสินประเภทหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นนี้มันมีความน่ารักไม่แพ้กระปุกออมสินเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆกระปุกออมสินอิตาจุระแบงค์มันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่จำลองมาจากกล่องกระดาษใส่ผลไม้ของประเทศญี่ปุ่นค่ะขนาดเล็กกระทัดรัดมากกว้าง126มิลลิเมตรยาว102มิลลิเมตรและสูง106มิลลิเมตรค่ะกล่องผลไม้นี้จะแยกเป็นสีสันและประเภทชัดเจนเช่นกล่องลังใส่ส้มมิกังสีส้มค่ะกล่องลังใส่สตรอเบอรี่หรืออิจิโกะสีแดงค่ะกล่องลังใส่องุ่นสีม่วงหรือบุโดโอ้ยและอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายค่ะมานั้นก็คือในกล่องนั้นก็จะมีสัตว์ต่างๆอยู่ในกล่องลังนั้นค่ะเช่นมีแพนด้าน้องแมวน้องหมาเสือสิงโตต่อมาค่ะบนฝาของกล่องลังด้านหนึ่งจะมีจานใส่อาหารหรือภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าเอซะนะคะเพราะว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงใช่ไหมจะมีจานวางอาหารวางไว้บนฝากล่องด้านหนึ่งซึ่งจานนี้มันจะเป็นปุ่มกดค่ะให้เครื่องนี้ทำงานเมื่อเราวางเหรียญไว้บนจานใส่อาหารนี้น้ำหนักของเหรียญมันจะทำหน้าที่กดปุ่มนี้และจากนั้นตับที่อยู่ในกล่องลังนั้นจะโผล่มาแล้วก็ยื่นมือออกมาคว้าเหรียญเก็บเข้าไปในกล่องลังหรือกระปุกออมสินนั้นและระหว่างที่มันยื่นมือออกมาก็จะได้ยินเสียงของสัตว์ในกล่องร้องให้ได้ยินให้ได้ฟังอีกด้วยน่ารักน่าคาวาอิล่อเด็กให้มาฝากเงินดีดีบังคือนะคะจะกำหนดอายุเริ่มต้นของผู้ใช้ด้วยค่ะนั่นคือเด็กอายุ6ขวบขึ้นไปผู้ใหญ่ก็ใช้ได้นะคะเพราะว่ามันน่ารักนะถ้าการทำงานนะคะก็จะใช้ฐานอัคราย 3A 2ก้อนและเหรียญที่ใช้จะต้องเป็นเหรียญของประเทศญี่ปุ่นสกุลเงินเยนเท่านั้นค่ะเพราะอะไรนะหรอเพราะตัวปุ่มที่เป็นจานใส่อาหารเนี่ยเขาทำขึ้นมาเพื่อให้รับน้ำหนักของเหรียญที่เป็นสกุลเงินเยนเท่านั้นนะคะค่ะเหรียญสกุลเงินเยนหรือเหรียญเยนเนี่ยเอ็งดามะเนี่ยที่จะใช้ได้ก็มีเหรียญ1เยนเหรียญ5เยนเหรียญ10เยนเหรียญ50เยนเหรียญ100เยนและเหรียญ500เยนค่ะและวิธีการวางเหรียญนะคะต้องวางทีละเหรียญเท่านั้นค่ะกระปุกออมสินอิตาซุระบังคุเนี่ยมันจะสามารถเก็บสะสมเหรียญไว้ในกระปุกออมสินเนี่ยได้มากที่สุดเท่าไหร่ค่ะตามรายงานบอกว่านะคะถ้าเป็นเหรียญ500เยนก็จะเก็บสะสมได้ถึง40เหรียญค่ะเฮ้ยเป็นเงินไทยก็ราวๆ5 4 20ก็เท่ากับ 20,000 เยน 20,000 เยนคูณ.30ก็ราวๆหุย 6,000 บาทแน่เยอะมากสำหรับเด็ก6ขวบน่ะโอเคนะคะวิธีหาซื้อเจ้ากระปุกออมสินอิตาจุระบังคือนี้ก็นี่เลยตามดองกี้โฮเตะหรือตามห้างสรรพสินค้าในประเทศญี่ปุ่นแผนกของเล่นเด็กค่ะหรือกิฟต์ช็อปแต่ถ้าไม่มีเวลาไปห้างแล้วก็นี่เลยสั่งของตามเน็ตไง Amazon Japan หรือ Rakuten Japan โดยใช้คีย์เวิร์ดดังนี้อิตาจุระบังคุบังคุก็แบงค์นั่นเองที่แปลว่าธนาคารใช้เป็นตัวภาษาอังกฤษส่วนอิตาจุระก็ใช้เป็นตัวฮิราง่านะอิตาจุระบังคุพิมพ์เซิร์ชเข้าไปหาค่ะแล้วมันก็จะออกมาเยอะแยะเลย
สนนราคาแล้วนะคะก็อยู่ในราคาราวๆอันนี้ก็แล้วแต่ดีลเลอร์นะคะตัวแทนจำหน่ายราคาก็มีตั้งแต่ 1,500 เยนไปจนถึง 3,000 เยนค่ะอยู่ในระหว่างนี้นะคะถ้าไงก็ค่อยเลือกค่อยๆซื้อนะคะค่ะกระปุกอมสินอิตาสุระบังคุนะคะนอกจากข้างในกล่องลังมันจะเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วนะคะแต่ในปัจจุบันเขาจะมีการเพิ่มตัวคาแรคเตอร์ที่เป็นที่นิยมของเด็กๆในประเทศญี่ปุ่นขึ้นมาค่ะอย่างเช่นล่าสุดคุมาโมงค่ะนิดามตัวคาแรคเตอร์ประจำจังหวัดคุมาโมโตะหรือนี่เลยตัวคาแรคเตอร์ที่พ่อจังชอบมากที่สุดในชีวิตนั่นก็คือฮัลโหลคิตตี้ค่ะนี่ทุกๆคนลองนึกภาพดูนะคะกระปุกอมสินอิตาสุระแบงคุถ้ามันเป็นรูปคิตตี้จังโผล่ขึ้นมาคว้าเหรียญมันจะน่ารักแค่ไหนโอ้ยน่ารักค่ะคาวายิคาวายิอยากได้อ่ะค่ะถึงแม้เขาจะบอกว่ามันเหมาะสำหรับเด็ก6ขวบขึ้นไปนะคะแต่พวกเราเป็นผู้ใหญ่ก็หาซื้อมาประดับบ้านก็ได้นี่ไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยซื้อมาประดับแหมใครจะไปอดใจอยู่น่ารักจะตายซื้อมาเหอะผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอาจารย์อยากจะขอฝากผู้ปกครองนะคะหรือแม้แต่น้องๆหรือเด็กๆที่เป็นผู้ติดตามทุกๆคนนะคะของฟ้าจังแล้วก็เว็บไซต์ I Love Japan ทุกๆท่านฟ้าจังก็อยากจะให้ทุกคนนะคะฝึกการมัธยัสถ์ไว้ตั้งแต่เด็กๆนะคะไม้อ่อนดัดง่ายค่ะมีน้อยเก็บน้อยมีมากเก็บมากไม่ต้องรีบร้อนค่ะถ้าทำได้อย่างนี้รับรองมีเงินเหลือกินเหลือใช้แน่ๆค่ะแค่นี้นะคะให้คิดว่าคนเด็กๆโอชิมายเด้次回また新たに会いましょうねらポカメンで関東パイなったあ、ルンパイコファーウェブサイトアイラブジャパンなかเว็บไซต์สอนภาษาญี่ปุ่นใครอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นใครอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นเข้ามาหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์นี้นะคะ www.iloveJapan.co.th ค่ะให้แค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีนะคะจุ๊บจุ๊บยอดจ้าค่ะ